ถานีตำรวจนครบาลบางนาร่วมกับกกต.สน.บางนารวมมุทิตาจิตแด่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการประจำปีพุทธศักราช2565ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนาที่เกษียณอายุราชการประจำปีพุทธศักราช2565มีทั้งหมด10ท่านดังนี้ผมร้อยตำรวจเอกชาญชัยภูริมลตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสน.บางนาครับร้อยตำรวจเอกชาญชัยโพพิมลเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2506จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีประทุมนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่58โรงเรียนตำรวจนครบาลเมื่อพุทธศักราช2528รับราชการครั้งแรกกองกำกับการอารักขาและความปลอดภัยเกษียณราชการในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางนาผมร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ชัยโกศรองสคปสน.บางนาครับร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ชัยโกศเกิดเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2505จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสีทองวิไลวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่58โรงเรียนตำรวจนครบาลเมื่อพุทธศักราช2528รับราชการครั้งแรกกองกำกับการป้องกันและปราบปรามจราจรเกษียณราชการในตำแหน่งรองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางนาผมร้อยตำรวจเอกสมโลดเกี่ยวพักดีตำแหน่งรองสารวัตรปราบปรามสน.บางนาครับร้อยตำรวจเอกสมโรจน์เขียวพักดีเกิดเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2505จบการศึกษาปวช.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่62โรงเรียนตำรวจนครบาลเมื่อพุทธศักราช2532รับราชการครั้งแรกกองร้อยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช26เกษียณราชการในตำแหน่งรองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางนาผมร้อยตำรวจเอกบรรเจิดสังทองตำแหน่งรองสปสน.บางนาครับร้อยตำรวจเอกบรรเจิดสังทองเกิดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2505จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่5นักเรียนพลตำรวจโรงเรียนตำรวจภูธร7จังหวัดนครปฐมเมื่อพุทธศักราช2530รับราชการครั้งแรกที่สถานีตำรวจนครบาลบางนาเกษียณในตำแหน่งรองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางนาผมร้อยตำรวจเอกสุรพลธีรภาพตำแหน่งรองสารวัตรจราจรสน.บางนาครับร้อยตำรวจเอกสุรพลธีรภาพเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2505จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่58โรงเรียนตำรวจนครบาลเมื่อพุทธศักราช2528รับราชการครั้งแรกที่กองกำกับการป้องกันและปราบปรามจราจรเกษียณราชการในตำแหน่งรองสารวัตรสายงานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางนาผมร้อยตำรวจเอกรังสรรค์ชูวงตำแหน่งรองสารวัตรจราจรสน.บางนาครับร้อยตำรวจเอกรังสรรค์ชูวงเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2505จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบางบ่อวิทยานักเรียนพลตำรวจรุ่นที่58โรงเรียนตำรวจนครบาลเมื่อพุทธศักราช2528รับราชการครั้งแรกที่กองกำกับการอารักขาและรักษาความปลอดภัยเกษียณราชการในตำแหน่งรองสารวัตรสายงานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางนา